การรอบโลกรายการที่จะพาคุณเดินทางไปค้นหาที่สุดของอาหารจานเด็ด wow. กับสุดยอดเมนูจากทั่วทุกมุมโลกตายพร้อมบุกตะลุยครัวดังทั่วโลกที่คนนอกห้ามเข้าเด็ดขาดพบกับมิตรภาพรอบจาน และความอร่อยรอบโลกกับรายการรอบจานรอบโลกวันนี้รายการของเราจะพาคุณไปพบกับชิมเมนูอร่อยอร่อยจากสุดยอดร้านดังของเนเธอร์แลนด์ยิ่งกินยิ่งติดใจอร่อยสุดๆไปกับโอโคโนมิยากิจากแดนอาทิตย์อุทัยห้ามพลาดเด็ดขาดชมสูตรเด็ดสุดยอดเมนูอาหารไทยที่เขาใหญ่ไม่กินไม่ได้แล้วคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณนิรุตสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานรอบโลกครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทานอะไรอร่อยๆแล้วก็พบกับเรื่องราวสนุกๆรอบๆจานครับเอ๊ะรอบโลกใบนี้สิคุณผู้ชมรอบโลกใบนี้มีอะไรอร่อยเยอะแยะซ่อนอยู่ทุกมุมของโลกครับอาจจะซ่อนอยู่ในจานของท่านผู้ชมก็ได้ตรงท้ายเด็ดๆท้ายรายการเราจะมีสูตรลับเคล็ดลับพิเศษในการทำอาหารจากรอบๆโลกใบนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็ไปใส่ในรอบๆจานของท่านผู้ชมยอดถ้าเป็นคนรักการรับประทานนะครับรักการทำอาหารครึ่งชั่วโมงห้ามพลาดเด็ดขาดไปกันเลยครับตามเราไปดูสิครับเชิญครับช่วงอร่อยรอบจานชิมเมนูอร่อยอร่อยจากสุดยอดร้านดังของเนเธอร์แลนด์ยิ่งกินยิ่งติดใจช่วงนี้เราอยู่กันที่เนเธอร์แลนด์ดินแดนแห่งความคลาสสิกที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือจะเที่ยวชมศิลปะตามมุมเมืองต่างๆก็สามารถทำได้เช่นกันนอกจากนี้แล้วเนเธอร์แลนด์ยังมีอาหารอร่อยอร่อยที่เรากำลังจะพาคุณผู้ชมมาลองชิมกันในวันนี้อีกด้วยร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมาชิมกันในวันนี้ก็คือร้านคาเฟ่อินเดวานั่นเองโอ้ยนี่ที่ว่าการเมืองเลยใช่ฮะประมาณที่ว่าการเมืองไม่ใช่นะจะชวนมาทานข้าวคุณผู้ชมครับมีร้านนี้เลยเป็นร้านอยู่กลางเขาเรียกว่าคลองวิ่งมาสุดตรงนี้เลยฮะแล้วร้านนี้ชื่อร้านอ่านให้ฟังหน่อยก็คาเฟ่เดวาโลเคชั่นดีมากนะผมว่าทำเลดีมากแล้วก็เป็นร้านที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องของรสชาติอาหารเนเธอร์แลนด์แท้ๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างใน มีอาหารเนเธอร์แลนด์อะไรอร่อยๆทำให้เราต้องมาจองแล้วก็ถ้ามื้อค่ำเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งหน่อยครับเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะนะไม่ต้องเที่ยวเอ่ยคนเนเธอร์แลนด์เอ่ยคนที่ยมมาทานร้านนี้เชิญครับคุณผู้ชมครับเชิญครับท่านผู้ชมหิวแล้วครับคาเฟ่อินเดวาร์เป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1488เป็นร้านยอดนิยมที่ชาวเนเธอร์แลนด์รู้จักกันเป็นอย่างดีจุดเด่นของร้านคือตัวอาคารและการตกแต่งภายในให้เสมือนได้ย้อนกลับไปในอดีตนอกจากนี้ยังมีอาหารอร่อยอร่อยหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทานที่ทางร้านเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสดใหม่จนทำให้ใครหลายๆคนต่างพากันติดอกติดใจจนทำให้ย้อนกลับมาใช้บริการอีกครั้งหากคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาเที่ยวที่เนเธอร์แลนด์แล้วล่ะก็อย่าลืมมาลองใช้บริการที่นี่ดูสักครั้งนะครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนบริงโอ้โหเป็นเมนูไงเป็นยังไงว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงครับเมนูไม่ออกเลย คุณนิรุตชอบอําคุณผู้ชมเรื่อยเลยฮะสโมกแซลมอนแต่วันนี้เราไม่ได้สั่งครับเรามีกุ้งฝอยเล็กๆที่แกะเปลือกด้วยมือจานนี้เป็นจานเรียกน้ำย่อยนะครับมากับเจ้ามะเขือเทศที่แบบเป็นมะเขือเทศที่เนื้อเยอะมากนี่คืออาหารจานที่พิถีพิถันมาเลยนะครับโอ้โหต่อไปปลากระพงแดงจากที่ไหนฮะย่างมาจากทะเลเหนือแล้วนี่ก็สลัดสลัดทั่วๆไปมาที่นี่รสชาติของที่นี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเนเธอร์แลนด์แท้ๆที่ดั้งเดิมเลยเสิร์ฟมาก็เสิร์ฟมาบนเขียงไม้อย่างนี้ฮะคุณผู้ชมบ้านเราเรียกว่าโทมาฮอคโหมานี่วัวที่นี่ก็เรียกว่าวัวอะไรเชฟมาบอกว่าเป็นวัวที่นี่แหละวัวที่เลี้ยงที่นี่แล้วก็มีไขมันค่อนข้างเยอะขออนุญาตอันมาเป็นมันเลยให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงโอ้โหนี่ยุ่ยๆนะฮะมาแบบโอ้ดุย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 หั่นง่ายคุณผู้ชมฮะหั่นง่ายมากๆกดไปเนี่ยโอ้โหนี่ขาดเลยเด้งๆยังเด้งอยู่เลยแสดงว่ากดไปนี่ขาดเลยกลิ่นหอมมากนะครับมาแบบมีเดียมแรร์เลยนะชมพูสวยเลยนะครับที่นี่นิยมจะเสิร์ฟเนื้อกับน้ำเกรวี่โดยเสมอนะฮะไม่ผิดพลาดไม่มีการลืมเด็ดขาด
วิธีการย่างค่อนข้างหอมแล้วก็ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรไปรบกวนเจ้าตัวเนื้อนี่มากนะฮะพริกชงพริกไทยไม่มีเลยไม่ค่อยรบกวนมากแล้วก็แบบแต่ไม่มีการสาบเนื้อเลยแล้วก็ผมว่าอุณหภูมิกำลังดีร้อนอุ่นแล้วก็นุ่มอร่อยมากซอสนี่ทำให้สดชื่นพอสมควรครับกุ้งเขารสจัดฮะเขารสจัดมากรสจัดแบบอาหารทะเลมีความหวานของอาหารทะเลนะครับแล้วก็ตัดกับซอสที่มีความมันของเขาอีกแล้วมีเจ้าส้มเมื่อกี้ที่ตามเข้าไปโหสดชื่นฟรุ้งฟริ้งอร่อยมากจานนี้ต้องชมความพยายามการแกะกุ้งทีละตัวผมนึกว่าเขาใช้เครื่องอะไรทั้งอย่างเปล่านะฮะเขาใช้มือแกะส่วนเจ้าเนื้อที่เนเธอร์แลนด์นี่คุณผู้ชมผมว่าไม่ควรพลาดความใสๆนะฮะไม่ได้มีอะไรวุ่นวายมากแต่ว่าผมว่ามีความชำนาญในการจัดการพอสมควรฉะนั้นแล้วอาหารเนเธอร์แลนด์นี่หนักหน่วงระหว่างนี้ฮะหนักหน่วงแต่จริงใจระหว่างนี้ฮะหาเข้ามาดิบๆไม่มีปรุงแต่งอะไรมากมายใช่แล้วสำหรับท่านที่รักอาหารเอเชียนะครับเนเธอร์แลนด์ก็มีอาหารเอเชียเยอะๆอาหารจีนอาหารไทยเป็นที่นิยมพอสมควรคิดถึงบ้านมาเที่ยวเนเธอร์แลนด์ก็หาอาหารพวกนี้ทานได้อย่างสบายนะครับแต่หลายไม่ควรพลาดอาหารดั้งเดิมเขาสักมือหนึ่งรับรองว่าไม่ได้เลี่ยนอย่างที่คิดดิบๆดั้งเดิมอร่อยมากครับเชิญทานด้วยกันครับเป็นครับช่วงหน้าอร่อยสุดๆไปกับโอโคโนมิยากิจากแดนอาทิตย์อุทัยห้ามพลาดเด็ดขาดรอบจานรอบโลกเจ้าสังเวียนมวยปล้ำนัดเต็งนิดเธอเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะ4ทุ่มที่ช่องหมายเลข28เจ้าสังเวียนมวยปล้ำนัดเต็งนิดเธอก็ดังมหาสนุกว่าแม่ของเจ้าอาจจะมีอะไรกับหมอก็ได้เจ้าต้องฟังหูไว้หูชอบไปติดคนนู้นคนนี้พิตตี้สิสวยจริงทั้งหมดให้มันตายไม่ล่ะโอ้ยเขาไม่เอาพอถึงตายหรอปากดีลูกจะเย็บตัวนั้นจะเย็บรอบจานรอบโลก ช่วงอร่อยรอบโลกอร่อยสุดๆไปกับโอโคโนมิยากิจากแดนอาทิตย์อุทัยห้ามพลาดเด็ดขาดช่วงนี้เราอยู่กันที่ฮิโรชิมาเมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสันติภาพเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางมาเพื่อซึมซับบรรยากาศของความสงบและเรียนรู้วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชิมสุดยอดอาหารยอดนิยมที่ไม่ว่าใครที่ได้มาที่ฮิโรชิมาก็ต้องมาลองสักครั้งสำหรับอาหารที่เราจะพาไปชิมจะเป็นอะไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับเราถึงในย่านโอโคโนมิยากินะครับคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมครับนี่เชฟเขากำลังทำในสูตรของฮิโรชิมาให้กินนะครับร้านนี้โด่งดังพอสมควรนะครับในย่านนี้จะมีอาหารประเภทนี้ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมเข้ามาในย่านนี้โอโคโนมิยากิมุระเป็นแหล่งที่รวบรวมเอาร้านโอโคโนมิยากิหลายๆร้านมาไว้ด้วยกันที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักชิมมากมายเดินทางมาเพื่อสัมผัสกับความอร่อยของโอโคโนมิยากิสูตรเฉพาะของฮิโรชิมาหรือที่เรียกกันว่าฮิโรชิมายากิเป็นอาหารที่รับประทานง่ายอร่อยและราคาเป็นมิตรร้านโอโคโนมิยากิของที่นี่แต่ละร้านจะมีสไตล์และสูตรแตกต่างกันทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเมื่อได้มาฮิโรชิมาครับถ้าเราเรียกเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่าพิซซ่าญี่ปุ่นละคุณผู้ชมครับแต่ว่าพิซซ่าญี่ปุ่นของที่นี่เขาใส่เส้นนะครับโอ้โหดูราดน้ำคุณผู้ชมครับหอมมากเหมือนเทริยากิซอสเลยแล้วโรยต้นหอมป้าบต้มกระเทียมซอยออกมาโอ้อันนี้คือหอยนางรมนะครับที่ฮิโรชิมานี่ถือว่ามีหอยนางรมรสชาติดีมากอร่อยมากนี่ thank you เสร็จแล้วโอ้โด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 โ
เราได้แล้วครับโอโคโนมิยากิคุณผู้ชมครับเสียงยากหน่อยนะครับโอโคโนมิยากิหรือพิซซ่าญี่ปุ่นมีต้นกำเนิดมาจากแนวคิดง่ายๆอย่างการนำเอาสิ่งที่ชอบมาย่างรวมกันจึงทำให้อาหารจานนี้มีความหลากหลายแต่สำหรับสูตรของโอโคโนมิยากิที่นิยมนำเอามาทำขายนั้นมีด้วยกัน2สไตล์นั่นก็คือสไตล์คันไซหรือโอซาก้าและสไตล์ฮิโรชิมาที่จะใส่เส้นบะหมี่ผสมลงไปด้วยในร้านโอโคโนมิยากิพ่อครัวนิยมเสิร์ฟแค่เพียงวัตถุดิบให้กับลูกค้าแล้วให้ลูกค้าเป็นคนลงมือทำด้วยตัวเองจึงทำให้อาหารชนิดนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพราะนอกจากจะได้อร่อยกับรสชาติของอาหารแล้วยังสามารถสนุกไปกับการทำอาหารโดยมีพ่อครัวคอยแนะนำอีกด้วยที่เราสั่งมาเราสั่ง2แบบครับ2แบบที่เป็นที่ยอดฮิตเลยก็แบบนี้ที่มีหน้าหอยนางรมครับและแบบนี้ที่ทานกับหอยนางรมเป็นกับแก้มวิธีการรับประทานคุณผู้ชมครับเราจะไม่เหมือนกันเราจะตัดกันก่อนส่วนแบบนี้นะฮะถ้าใหญ่ไปก็ตัดอีกคุณผู้ชมครับอย่าทานชิ้นใหญ่มากนะประมาณนี้ครับตรงนี้คือความสนุกของการทานนะฮะที่ฮิโรชิมานี่ก็จะใส่เป็นชั้นก็ค่อยใส่ทีละอย่างไปความที่หนีไปหันคนละอย่างรสชาติก็ออกมาคนละแบบคุณผู้ชมครับความแตกต่างของฮิโรชิมาคือเขาใส่เส้นพอใส่เส้นแล้วมันมีความกรอบแล้วทุกอย่างมันไม่ได้ถูกรวมกันมันเป็นชั้นๆคุณผู้ชมฮะมันก็เลยทำให้ความแปลกของฮิโรชิมาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวฮิโรชิมาทานพิซซ่าญี่ปุ่นฮิโรชิมานี่เป็นอีกหนึ่งช้อยส์นะครับคุณผู้ชมต้องมาลองดูฮะนะครับเที่ยวฮิโรชิมาอีกหนึ่งมื้อที่ไม่ควรพลาดก็คือนี่อร่อยมากโคโนมิยากิพี่เอ๋ไม่จิ้มอะไรเลยแต่แมเนจอร่อยมากนะถ้าทั้งติดรสอันนี้แล้วใส่หรือว่าใส่เพิ่มนี่ครับคุณผู้ชมนี่มันน้ำมันหอยทั้งหมดเลยใช่อร่อยมากซอสนี่คุณผู้ชมโอ้โหนี่มันเป็นอะไรฝรั่งมาร้านนี้ต้องเป็นที่รู้จักมากเลยนะรสชาติเข้าไปข้าวหอยนี่ออกเค็มนะครับออกเค็มแต่ออกสดนะครับแต่พิซซ่าตัวนี้ผมว่ารสเขาไม่ได้จัดจ้านเหมือนกับทางโอซาก้าโอซาก้าเขาจะแบบปรุงกับแป้งมาเรียบร้อยแล้วก็มันมาเป็นครบเลยนี่มาเหมือนกับเครื่องมีผัดแล้วก็เบาๆบางๆเฉยๆแล้วให้เรามาปรุงมีเสน่ห์เนี่ยเขามีเสน่ห์อีกแบบนึงนะฮะแล้วก็ความอร่อยเขาผมว่าน่าจะเป็นข้าวหอยนางรมนี่คุณชมถ้ามานะฮะลองสั่งหน้าจอยนางรมนี่ครับคุณค่าสับนี้เลยสุดยอดมีกุ้งแล้วก็มีเบคอนด้วยนะใช่ผมเจอเบคอนละเจอไหมฮะเจอละเนี่ยเบคอนต้องระวังร้อนหน่อยนะครับว่าอาหารจานนี้ร้อนทุกคำฮะใช่ร้อนจนคำสุดท้ายคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปยอมไปโอโคโนมิยากิในโคโนมิยากิฮิโรชิมาคุณผู้ชมครับมีเส้นอร่อยมากช่วงหน้าชมสูตรเด็ดสุดยอดเมนูอาหารไทยที่เขาใหญ่ไม่กินไม่ได้แล้วรอบจานรอบโลกเจ้าสังเวียนมวยปล้ำนัดเต็งนิดเธอเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะ4ทุ่มที่ช่องหมายเลข28นักติงลิทเทิร์นโตดังมหาสนุกว่าแม่ของเจ้าอาจจะมีอะไรกับหมอก็ได้เจ้าต้องฟังหูไว้หูชอบไปติดคนนู้นคนนี้พิตตี้สิสวยจริงทั้งหมดจะตายไม่ได้โอ้ยเขาไม่เอาพอถึงตายหรอปากดีลูกจะเย็นตัวนั้นจะเย็นรอบจานรอบโลกช่วงอร่อยรอบครัวชมสูตรเด็ดสุดยอดเมนูอาหารไทยที่เขาใหญ่ไม่กินไม่ได้แล้ว
อร่อยรอบครัววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชมวิธีการทำสุดยอดอาหารไทยชนิดหนึ่งกันที่เขาใหญ่กับร้านอาหารชื่อดังที่ลูกค้ามากมายต่างพากันยกนิ้วให้ว่าเป็นสุดยอดร้านอาหารที่ต้องลองมาชิมให้ได้สักครั้งและร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมากันในวันนี้ก็คือร้านบิ๊กเมาส์ครัวภาคกลางนั่นเองบิ๊กเมาส์ครัวภาคกลางเป็นร้านอาหารที่ให้บรรยากาศแบบโมเดิร์นสไตล์ที่ขายอาหารสูตรต้นตำรับไทยโบราณแท้ๆและมีเมนูให้เลือกกว่าร้อยเมนูที่เด็ดที่ทำให้ได้รับความนิยมคือรสชาติของอาหารที่โดดเด่นจนใครที่ได้ลองชิมต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยสุดๆเคล็ดลับก็มาจากวัตถุดิบที่สดใหม่และเครื่องปรุงสูตรเฉพาะที่ทางร้านทำขึ้นมาเองนอกจากอาหารอร่อยลูกค้ายังสามารถเลือกได้ว่าจะรับประทานอาหารในห้องแอร์เย็นหรือจะเลือกรับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติสัมผัสบรรยากาศสบายๆของเขาใหญ่ได้อีกด้วยนับเป็นร้านอาหารที่ควรมาลองสักครั้งเมื่อมาถึงเขาใหญ่ครับโอ้โหกินเลยมายืมช้อนหน่อยมาเลยยืมช้อนกินหน่อยเด้ได้เลยค่ะยังกินได้แล้วได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับแม่ขาเราจะทำอะไรกันทานครับวันนี้อันนี้แกงหน่อไม้สดชะอมหอยลายญี่ปุ่นค่ะโอ้อันนี้เป็นหอยลายญี่ปุ่นนะคะหอยลายญี่ปุ่นเหรอครับใช่ครับตัวบอลเริ่มขออนุญาตโชว์เจ้าหอยลายญี่ปุ่นโอ้ตัวขนาดนี้โอ้โหตัวนี้ยังเล็กไปนี่ตัวนี้ดิยังใหญ่อ้วนเลยเนี่ยอ้วนๆเลยโอ้โหใหญ่จริงๆฮะใหญ่จริงๆครับเป็นหอยลายนั่นแหละครับใช่เลยเอาละแกงกะทิดอกไม้สดชะอมหอยลายญี่ปุ่นครับเอาละครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้คุณแม่ชวนพิษเริ่มต้นด้วยการทำน้ำแกงกันก่อนและเคล็ดลับของการทำน้ำแกงก็คือเครื่องแกงทำเองสูตรเฉพาะของร้านและกุ้งแห้งบดที่จะช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารนั่นเองครับที่ทำชามต่อชามอย่างนี้เลยไหมครับโอ้โหถ้าลูกค้าจะชามต่อชามอย่างนี้ไม่ได้มาทำไว้โอ้ไม่ผมน้องแม่ไปทำใส่หม้อแล้วใส่ไปแล้วลูกค้าเยอะๆโอ้โหไม่รอกันต้องใจเย็นหน่อยนะครับทานอาหารที่นี่ต้องใจเย็นหน่อยและใส่หน่อไม้นะครับคือมาเนี่ยสั่งจานเนี่ยขับรถไปเที่ยวเขาใหญ่ก่อนแล้วกลับมาได้ทานพอดีหรือว่าสั่งขาไปวันเสาร์วันที่กลับมาทานหนึ่งไม่ได้แล้วนั่งค้างแม่ไปทำไม่ทำแม่วันต่อวันแม่ไปค้างทุกอย่างเนี่ยเขาก็สุกมาอยู่แล้วคุณแม่จะมานี่เรารอให้เขางวดลงใช่ไหมครับไล่ทุกอย่างมันนิ่มลงหน่อยจะใช้ได้แล้วค่ะโหนี่เดือดก็ปุดกระบวนการแบบน้ำกะทิก็ใช้น้ำร้อนน้ำอุ่นใช้น้ำอุ่นเป็นการคั้นแล้วพวกนี้ก็สะอาดมาอยู่แล้วมีเครื่องแกงนะที่เราจะทำให้เขาสุกด้วยการต้มกับตัวกะทินี่เขาหวานอยู่ในตัวครับแล้วคุณแม่ใส่เป็นสักก้อนเล็กๆนิดนึงไปเพิ่มความหวานเพื่อจะไปตัดเผ็ดออกบ้างมันก็ไม่จะเผ็ดโดดมันจะไม่กลมกล่อมอร่อยเสร็จแล้วค่ะเนี่ยผมหยิบถ้วยมาคุณแม่ครับครับใส่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับใส่ตรงนี้คุณแม่ครับเอาละครับคุณผู้ชมเราไปชิมกันดีกว่าว่าอาหารจานนี้จะอร่อยขนาดไหนคอยเดิมพี่เอ๋ก็สอนผมไว้ครับไม่กล้าจะทานอาหารที่เป็นน้ำให้ลองดื่มน้ำซุปดูก่อนให้ลองชิมซุปดูก่อนเป็นไงครับอันแรกที่หนึ่งเลยหวานกะทิหอมอ่ะหวานกะทิเครื่องแกงแม่ไม่เผ็ดทุกคนกินได้เพราะว่ามีกะทิแล้วก็มีน้ำตาลปึกที่แม่ใส่ไปสักหน่อยเป็นคนกินที่แรงที่สุดของอาหารในชามนี้ก็คือเจ้าชะอมนะฮะมันจะไปกลบกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นคาวของหอยหรือกลิ่นของหน่อไม้หวานแกงชามนี้ต้องใช้คำว่าหยุดไม่ได้เลยใช่ผมไม่ต้องกินข้าวยังได้เลยหยุดไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับเป็นแกงกะทิที่มีความอร่อยของกะทิต้องเรื่องที่หนึ่งแล้วกะทินี่อร่อยมากกะทิหวานหอมเหมือนกับแกงคั่วนั่นแหละที่บ้านเราใช่ไหมฮะถ้าเรื่องกะทิอันนี้แกงคั่วนี่คือแกงกะทิกะทิแล้วก็เขาอร่อยที่กะทิหอม
หวานมันแล้วก็ไม่เลี่ยนถ้าลูกค้ามาสั่งต้องสั่งว่าแกงกะทิแกงกะทิหน่อไม้สดชะอมชะอมประมาณนี้หอยลายหอยลายก็ได้หอยลายญี่ปุ่นแต่เขาไม่เอาหอยลายอะไรคะจะไปใส่หอยลายหมูย่างใส่หมูย่างใส่หมูย่างครับอยู่ต่ออีกวันทำไมครับพรุ่งนี้จะมากินหมูย่างผ่านมาทางนี้คุณผู้ชมครับผ่านมาเส้นทางนี้เส้นถนนที่อะไรครับถนนผ่านศึกเป็นถนนไร่องุ่นคุณผู้ชมสวยๆลัดไปทางธนรัตน์ครับทางนี้เลยผ่านมาจะมีร้านอยู่ขวามือครับไปทางเขาใหญ่ชื่อว่าร้านบิ๊กเมาส์คุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือรอบการรอบโลกกับเคล็ดลับการทำแกงข้นๆอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านจดทันไหมถ้าจดไม่ทันดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะครับผ่านมาบิ๊กเมาส์ลองดูครับรสชาติยอดเยี่ยมแม่ครัวตัวจริงอยู่ที่นี่สุดยอดจริงๆครับเกิดมาได้กินฝีมือคุณแม่เลยนะว่ามีบุญมากๆอร่อยจริงๆครับไม่เสียแรงขับรถพาเขาเลาะเขามาสวยๆงามๆเรามาเที่ยวเขาใหญ่นะครับแวะมาทานอาหารแบบนี้ผู้ชมมีเวลาว่างลองดูครับครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวกับรอบการรอบโลกนะฮะสัปดาห์หน้าไปทานอะไรกันไปทำอะไรสนุกๆติดตามชมเรา2คนครับวันนี้ผมและก็แม่ครัวรวมไปถึงคุณนิรุจิญญาลาไปก่อนครับสวัสดีครับแม่ชวนพิษลาไปด้วยนะครับสวัสดีครับแม่ชวนพิษครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับแม่ดูแลรักษาสุขภาพนะครับรอบจานรอบโลกสัปดาห์หน้าพบกับชิมสุดยอดสเต็กระดับพรีเมียมจากโคราชความอร่อยที่ห้ามพลาดชิมกาแฟอร่อยอร่อยพร้อมขนมปังสดใหม่จากสิงคโปร์อร่อยจนหยุดไม่อยู่ล้วงสูตรลับสูตรเด็ดความอร่อยจากสุดยอดเชฟของโคราชยิ่งกินยิ่งติดใจรอบจานรอบโลก